เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่9ช่อทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งยาว 2.4 เมตรถ้าเสียงมีอัตราเร็ว343เมตรต่อวินาทีเสียงจากท่อนี้จะมีความถี่ต่ำสุดเท่าใดข้อนี้จะเป็นเรื่องทรงกระบอกปลายปิดละซึ่งมันก็คือการสั่นพ้องหรือว่าเรโซแนนซ์นั่นเองก่อนอื่นวาดรูปขึ้นมาก่อนเขาบอกว่าท่อทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งปลายปิดข้างหนึ่งมันแปลว่าเปิดข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งแล้วก็วาดรูปได้ประมาณนี้ซึ่งท่อเนี่ยมีความยาวเป็น 2.4 เมตรเขาบอกว่าถ้าเสียงมีอัตราเร็ว343เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วก็แทนเป็นตัวแปร V แล้วกันเสียงจากท่อนี้จะมีความถี่ต่ำสุดเท่าใดอัตราเร็วรู้แล้วเขาถามความถี่ต่ำสุดถามความถี่ก็คือตัวแปร f แสดงว่าต้องใช้สมการ v เท่ากับ f ลัมดาอยากหา f พี่ก็ยาข้างเป็น f เท่ากับ v ส่วนลัมดาใช้สูตรนี้แต่เนื่องจากว่า v เนี่ยโจทย์ให้มาแล้วว่าเป็น343เมตรต่อวิแสดงว่า v เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงละ v คงที่เราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงที่ลัมดากับ f แทนโจทย์เนี่ยต้องการ f ที่ต่ำสุดซึ่งถ้าอยากได้ f ต่ำสุดอ่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ลัมดาแต่ว่า f กับลัมดามันแปรผกผันกันอยากได้ f น้อยสุดลัมดาก็ต้องมากสุดเพราะมันแปรผกผันกัน f น้อยลัมดามากทีนี้จะทำยังไงล่ะให้ลัมดามันมีค่ามากที่สุดคำตอบก็คือให้เราวาดจำนวนลูปที่น้อยที่สุดเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นปลายเปิดอันนี้เป็นปลายปิดปลายเปิดเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งปฏิบัติปลายปิดต้องเป็นตำแหน่งบัตน้อยที่สุดก็คือได้ตามรูปนี้คือถ้าลองเทียบกับรูปนี้สมมติเทียบกับรูปนี้นะถ้าลองเทียบกับรูปนี้เนี่ยต้องจะเห็นว่าลัมดามันแค่นี้เองซึ่งลัมดามันมีค่าน้อยแต่เราไม่อยากได้ลัมดาน้อยๆไงเราต้องการลัมดามากๆวิธีที่ทำให้ลัมดามากที่สุดก็คือตามรูปนี้โอเคก็ต้องจะเห็นว่าอันเนี้ยมันคือครึ่งลูปลูปนึงมันคือวงนึงอันนี้ก็เลยเป็นครึ่งลูปครึ่งลูปมันจะมีความยาวเป็นลัมดาส่วน4จากที่เราเห็น2ลูปเป็นลัมดา1ลูปก็จะเป็นลัมดาส่วน2ครึ่งอีกก็จะเป็นลัมดาส่วน4ซึ่งลัมดาส่วน4เนี่ยมันมีค่าเป็น 2.4 เมตรเพราะว่าครึ่งลูปเนี่ยมีความยาวเท่ากับท่อทรงกระบอกพอดีซึ่งท่อทรงกระบอกเนี่ยยาว 2.4 เมตรสุดท้ายเราอยากหาลัมดาก็เอาลัมดาขึ้นมาคูณเป็น 2.4 คูณ4ได้ลัมดาเป็น416ทด1 428แล้วก็เป็น9ลัมดาเป็น 9.6 เมตรได้ลัมดาเสร็จก็คือเป็นลัมดาที่มากที่สุดแล้วแล้วก็สามารถเอาค่าลัมดาเนี่ยมาหาความถี่ได้หา f จาก f เท่ากับ v ส่วนลัมดา v โจทย์ฟิกมาให้แล้วว่าเท่ากับ343เมตรต่อวิลัมดาเป็น 9.6 เมตรลัมดาเป็น 9.6 ก็เดี๋ยวพี่จะหารยาวแล้วกันเอา343หารด้วย 9.6 ซึ่งก็คือ 3,430 หาร 96พี่เล่นจุดมาก็ตั้งหารยาว
3,430 หารด้วย96ก็หาร34ไม่ได้แน่นอนก็เอาแม่9คูณอะไรได้300กว่า95415 9327 9436 9327ประมาณ3 6318 ชด1 9327 28ทดมาเหลือ5อันนี้จาก6ก็จะเหลือ5ใส่อะยังไม่ต้องใส่จุดเดี๋ยวเอาจุดออกก่อนยังไม่ต้องใส่จุดเพราะว่ามีศูนย์อยู่แล้วก็ดึงศูนย์ลงมา9545 9654น่าจะเกินนะเพราะมันเป็น96ก็เอาเป็น95ก่อนแล้วกัน65 30ทด3 95 45 46 47 48เหลือเศษ70พอดีใส่จุดเติม0ท่องต่อคูณ7แล้วกัน97 63 76 42 97 63 64 65 667เหลือเศษ28เศษ0อีก9 3 27 38388ใกล้เคียงละก็จะได้ประมาณ 35.7 โอเคก็หารเสร็จแล้วได้ประมาณ 35.7 ซึ่งค่าความถี่ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นค่าความถี่ที่ต่ำที่สุดแล้วก็สรุปคำตอบได้เลยสรุปเป็นดังนั้นความถี่ต่ำสุดเท่ากับ 35.7 หน่วยเนื่องจากว่าเราใช้หน่วย SI หมดละแล้วก็แทนหน่วย SI ของความถี่ก็คือเฮิร์ตซ์ไปเลยเดี๋ยวแค่ไม่เข้าใจฟังใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ทวนให้ใหม่คือข้อเนี้ยเขาให้มาว่ามีท่อส่งกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งก็คือปิดข้างหนึ่งเปิดข้างหนึ่งท่อนี้ยาว 2.4 เมตรให้อัตราเร็วเสียงมาว่าเท่ากับ 343 เมตรต่อวินาทีแล้วก็เก็บไว้เขาอยากให้เสียงจากท่อเนี่ยมีความถี่ต่ำสุดเท่าใดความถี่ต่ำสุดก็พิจารณาจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าหรือ f เท่ากับ v ส่วนแลมด้าอย่าค้างลงมา v เนี่ยเป็นค่าคงที่อยู่แล้วจะอยากได้ f น้อยสุดแลมด้าก็ต้องมากสุดวิธีที่ทำให้แลมด้ามากสุดก็คือให้จำนวนลูปน้อยที่สุดอย่างรูปนี้จะได้ว่าแลมด้าส่วน c เนี่ยมีค่าเป็น 2.4 เมตร 2.4 เมตรทีนี้เนี่ยน้องบอกเราจะรู้ได้ไงว่าลัมด้ามากสุดต้องใช้รูปไหนก็คือให้น้องลองวาดรูปดูอย่างอันเนี้ยถ้ายิ่งเพิ่มจำนวนลูปอะลัมด้าก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่าหากต้องการลัมด้ามากสุดแล้วก็ทำให้จำนวนลูปน้อยที่สุดซึ่งหลักการวาดก็คือถ้าเป็นปลายเปิดเนี่ยเราจะวาดปฏิบัติก็คือเสริมสร้างกันแล้วก็ปลายปิดจะวาดแบบพอได้อันนี้เสร็จเราได้ลัมด้ามาแล้วแล้วก็เอามาคำนวณหา f จากสูตรv เท่ากับ f ลัมด้าอย่าข้างมาเป็น f เท่ากับ v ส่วนลัมด้าแทนค่าลงไปแล้วก็หารเลขออกมาสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ว่าความถี่ต่ำสุดของท่อส่งกระบอกปลายปิดนี้จะมีค่าเป็น 35.7 ในหน่วยเฮิร์ตซ์เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ